องราวในวันนี้ที่ทางจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับมันเป็นเรื่องราวกลุ่มนักธุรกิจ5คนครับจากประเทศแอฟริกาใต้ที่พวกเขาเนี่ยกำลังอยู่ระหว่างการเดินทางจะไปทำธุรกิจในประเทศบอสวานาในวันที่1มีนาคมปี2000ครับและในระหว่างการเดินทางของพวกเขานะครับเขาจะต้องนั่งเครื่องบินข้ามทะเลทรายคาราฮารีที่กว้างใหญ่ไพศาลครับแต่ทว่านะครับตอนอยู่บนเครื่องนะครับเครื่องบินของพวกเขาเนี่ยมันเกิดขัดข้องและร่วงลงสู่ใจกลางทะเลทรายเรื่องราวของพวกเขาจะเป็นอย่างไรต่อไปครับและพวกเขาจะสามารถเอาชีวิตรอดจากทะเลทรายคาราฮารีอันแสนอันตรายนี้ได้หรือไม่สำหรับวันนี้ในรายการต้องรอดเราจะมาหาทางรอดไปพร้อมกันกับพวกเขาครับ Survive in Kalahari Desert หนีตายจากทะเลทรายกินคนครับสวัสดีครับเพื่อนๆผมตังมาคาพอนะครับหวังว่าเพื่อนๆทุกคนคงจะสบายดีนะครับและขอต้อนรับเพื่อนๆ เข้าสู่รายการท่องรอดครับผมก็เป็นตอนที่3แล้วนะครับต้องรอด EP แรกเราพาเพื่อนๆไปดูการเอาชีวิตรอดของชายที่ติดหน้าผาใช่ไหมนะครับ EP ที่2เป็นเรื่องราวการชีวิตรอดของคู่รักในป่าเมซอน EP ที่3นี้นะครับก็จะเป็นการเอาชีวิตรอดในทะเลทรายของกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งครับผมซึ่งก็น่าติดตามมากๆเลยนะครับแต่ก่อนจะไปเล่าเรื่องในวันนี้นะครับตังอยากขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่มาสนับสนุนรายการต้องรอดของเราก่อนครับเว็บเรียนออนไลน์ Monkey Everyday ครับมีให้เรียนทุกเนื้อหาวิชาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นวิทย์คณิตอังกฤษไทยสังคม SAT ทุกระดับชั้นป.4ถึงม.6ครบจบที่นี่ที่เดียวครับแถมที่สำคัญนะครับยังมีคลังข้อสอบไว้ให้น้องๆได้ทดลองทำมีระบบวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนเพื่อให้น้องๆรู้ว่าตัวเองต้องไปฝึกวิชาไหนเพิ่มเติมอีกด้วยล่ะครับแอบกระซิบนะครับว่าในเว็บไซต์สามารถทดลองเรียนฟรีได้7วันด้วยนะตอนนี้ถือเป็นโอกาสดีสำหรับน้องๆที่จะเตรียมตัวสอบในรูปแบบต่างๆมากๆเลยครับเมื่อเพื่อนๆพร้อมแล้วเรามาเริ่มเรื่องในวันนี้กันเถอะครับโดยเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลนะครับต้องขอพาเพื่อนๆไปยังวันที่1มีนาคมปี2000ครับและต้องแนะนำนะครับบุคคลหนึ่งให้เพื่อนๆรู้จักก่อนเพราะเขาสำคัญมากๆครับคนคนนี้มีชื่อว่าคาร์ล ดูเพรซิสครับโดยคาร์ลเนี่ยเขาเป็นนักธุรกิจนะครับจากเมืองโจฮันเนสเบิร์กประเทศแอฟริกาใต้ครับเขาเนี่ยได้เดินทางนะครับไปที่เมืองกาโบโรนประเทศบอสวานาเพื่อเจรจาทางธุรกิจกับหุ้นส่วนทางธุรกิจของเขาและเมื่อเจรจาธุรกิจอะไรกันเสร็จนะครับตัวของเขาและก็หุ้นส่วนเนี่ยก็ได้เช่าเครื่องบินส่วนตัวลำเล็กครับเพื่อจะเดินทางจากเมืองกาโบโลนไปยังเมืองที่ชื่อว่ามวนครับเพื่อไปโปรโมทธุรกิจของพวกเขาโดยเครื่องบินที่พวกเขานะครับจะนั่งไปครับมันเป็นเครื่องบินที่มีชื่อว่า Cessna 414ครับเป็นเครื่องบินส่วนตัวขนาดเล็กโดยมีคนขับเครื่องบินที่มีชื่อว่าคาร์ลอสนะครับแล้วก็มีผู้โดยสารที่นั่งอยู่บนนั้นเนี่ยรวมตัวเขาด้วยนะ4 ชีวิตนี่มีใครบางคนแรกก็ข่าวใช่ไหมครับที่บอกไปคนที่2นะครับมีชื่อว่าเนปกาแลกครับคนที่3มีชื่อว่าไมค์นิโคลิกเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจคนสำคัญของคาวเลยครับคนที่4มีชื่อว่าลินเนตนิโคลิกเป็นภรรยาของไมค์โดยเส้นทางที่พวกเขากำลังจะไปนะครับมันจะมีระยะทางประมาณ965 กิโลเมตรพวกเขาต้องใช้เวลาการเดินทางประมาณ2 ชั่วโมงครับผ่านทะเลทรายคาราฮารีที่ร้อนและอุของบอสวานาตัวของคาวนะครับเขาเลือกนั่งข้างคนขับครับเพราะเขาเนี่ยเป็นคนชอบเดินทางโดยเครื่องบินอยู่แล้วและเขานะครับก็เคยมีประสบการณ์ในการนั่งเครื่องบินขนาดเล็กเครื่องบินส่วนตัวมานับครั้งไม่ถ้วนเลยแหละครับดังนั้นนะครับการเดินทางครั้งนี้ข้ามทะเลทรายอันกว้างใหญ่เนี่ยเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นสำหรับเขาอีกหนึ่งครั้งครับเขาก็เลยไม่มีท่าทีที่จะกลัวอะไรเลยแต่กลับกันครับลินเนตภรรยาของไมค์เนี่ยเธอแสดงออกถึงความวิตกกังวลอย่างเห็นได้ชัดเลยล่ะครับเนื่องจากเธอเนี่ยไม่เคยโดยสารนะครับด้วยเครื่องบินส่วนตัวขนาดเล็กแบบนี้มาก่อนเลยนอกจากนั้นนะครับตัวของเธอเนี่ยยังเป็นโรคกลัวที่แคบครับหรือว่าชื่อว่าคลัสโตโฟเบียนะครับก็เป็นโรคสำหรับคนที่ไม่อยากเอาตัวเองไปอยู่ในที่ที่มันมีพื้นที่จำกัดมากๆครับเพราะว่ามันจะสร้างความลำบากใจความอึดอัดหรือว่าความวิตกกังวลซึ่งที่จริงตัวตังเนี่ยก็เป็นคนแบบนั้นนะครับเพราะตังเคยมีประสบการณ์ตอนเล่นสนามเด็กเล่นตอนเด็กที่มันต้องเข้าอุโมงค์ครับแล้วตังคานเข้าไปตังรู้สึกได้เลยว่าเฮ้ยตังกลัวมากๆเลยนะยิ่งตอนนั้นเล่นไล่จับเนี่ยก็รู้สึกกลัวครับแต่อาจจะไม่ถึงขั้นเป็นโรคนะครับแต่ตัวของลินเนตเนี่ยเธอเป็นโรคเลยนะ
ังนั้นตลอดการเดินทางครั้งนี้นะครับตัวไมค์สามีของลินเน็ตเนี่ยต้องคอยปลอบใจตลอดเวลาครับและเมื่อเครื่องบินนะครับได้เดินทางไปประมาณครึ่งทางแล้วครับตัวลินเน็ตที่เธอเนี่ยกลัวที่แคบเธอก็พยายามจะมองออกนอกหน้าต่างนะครับเพื่อแบบเผื่อมันจะผ่อนคลายบ้างอะไรแบบนี้นะครับแต่ทว่าเธอสังเกตเห็นความผิดปกติบางอย่างครับตรงเครื่องยนต์บนปีกข้างหนึ่งของเครื่องบินครับเครื่องยนต์นั้นเนี่ยมันมีน้ำมันไหลออกมาจำนวนมากเลยในตอนแรกเนี่ยคาร์ลอสคนขับเครื่องบินก็บอกว่าเฮ้ยมันไม่เป็นไรหรอกครับคุณลินเน็ตมันไม่ใช่เรื่องน่ากังวลอะไรแต่เมื่อเวลาผ่านไปสักพักหนึ่งครับน้ำมันนั้นเนี่ยมันก็มีทีท่าว่ามันจะหยุดไหลเลยตัวของคาร์ลอสเลยพยายามนะครับจะหาที่ลงจอดเครื่องบินฉุกเฉินเพื่อตรวจเช็คดูเครื่องยนต์นั้นตัวของคาร์ลอสนะครับเขาพยายามที่จะปิดระบบครับเครื่องยนต์ฝั่งที่มันมีปัญหาเพราะเครื่องบินของเขาเนี่ยมันสามารถขับเคลื่อนต่อไปด้วยเครื่องยนต์เพียงเครื่องเดียวของอีกฝั่งก็ได้แต่ด้วยอากาศที่มันร้อนระอุของทะเลทรายคาราฮาลีนะครับประกอบกับผู้โดยสารเนี่ยที่มันเต็มความจุของเครื่องบินเลยคือ5ท่านเลยนะครับทำให้เครื่องบินเนี่ยมันไม่สามารถจะลอยตัวอยู่กลางอากาศได้ด้วยเครื่องยนต์เพียงเครื่องเดียวได้ครับคาร์ลอสเนี่ยจึงวิทยุถึงหอควบคุมการเดินทางทางอากาศที่เมืองกาโบโลนที่เขาเพิ่งออกมานะครับแต่มันก็ไม่มีสัญญาณตอบรับเลยคาร์ลอสนะครับจึงตัดสินใจจะเอาเครื่องเนี่ยลงครับแบบฉุกเฉินเลยแต่ด้วยความเร็วของเครื่องนะครับแล้วก็น้ำหนักของเครื่องบินเนี่ยทำให้เครื่องมันเสียการควบคุมครับตอนลงเนี่ยมันเลยกระแทกกับพื้นทะเลทรายอย่างรุนแรงเลยครับโดยความรุนแรงจากการกระแทกครั้งนี้อันที่จริงแล้วนะมันสามารถฆ่าชีวิตพวกเขาทั้งหมดได้เลยแต่ทว่ามันได้เกิดปาฏิหาริย์ครับพวกเขาทั้ง5คนนะครับกลับรอดชีวิตออกมาได้อย่างน่าเหลือเชื่อครับในตอนนั้นนะครับเครื่องบินซากอะไรต่างๆมันก็ได้ลุกไหม้ครับทุกคนเนี่ยยามตะเกียกตะกายวิ่งหนีออกมาจากตัวเครื่องให้เร็วที่สุดเพราะกลัวว่าเดี๋ยวมันจะมีการระเบิดซ้ำเพราะตอนนั้นก็มีน้ำมันไหลออกมาไฟก็กำลังลุกนะครับและเชื่อไหมมันอย่างกับในหนังเลยครับทันทีที่คนหนีออกมาจากพื้นที่นั้นได้เครื่องบินที่กำลังลุกไหม้เนี่ยมันก็ได้เกิดการระเบิดอย่างรุนแรงและแน่นอนนะครับคนทั้ง5คนตกจากเครื่องบินเนี่ยก็ต้องได้รับบาดเจ็บครับเรามาดูนะครับว่า5คนเนี่ยใครได้รับบาดเจ็บแบบไหนบ้างเริ่มจากตัวของคาร์ลนะครับแล้วก็คนขับอย่างคาร์ลอสก่อนครับทั้ง2คนเนี่ยได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยครับต่อไปนะครับเป็นตัวของไมค์ครับหุ้นส่วนธุรกิจคนสำคัญไมค์เนี่ยกระดูกซี่โครงหัก1ซี่ครับแต่คนที่น่าเป็นห่วงเนี่ยคือภรรยาของไมค์ครับหรือว่าลินเน็ตครับลินเน็ตเนี่ยเธอถูกไฟไหม้อย่างรุนแรงที่แขนข้างซ้ายครับจนแบบแขนข้างซ้ายบางครั้งเธอไม่ได้รับความรู้สึกเลยนะรวมไปถึงนะครับเธอยังมีแผลไฟไหม้ที่มือและก็ขาทั้งสองข้างครับแต่ไม่รุนแรงเท่ากับแขนข้างซ้ายต้องบอกเลยนะครับบาดแผลไฟไหม้เนี่ยอันที่จริงเนี่ยมันจะมีการแบ่งนะครับประเภทแคตตากรีของบาดแผลนะจะแบ่งออกเป็น3ระดับหลักๆกันนะครับเป็น first degree burn นะ second degree burn แล้วก็ third degree burn อย่างลินเน็ตนะครับที่บอกว่าด้านซ้ายเนี่ยมันไหม้แบบจนเธอไม่รู้สึกเนี่ยที่จริงมันอาจจะไปถึง third degree burn หรือว่าการไหม้ระดับที่3ครับที่มันจะไหม้เข้าไปถึงกล้ามเนื้อไหม้เส้นประสาทไปหมดเลยทำให้เราไม่สามารถรู้สึกตรงแผลที่ไหม้ได้ครับซึ่งมันอันตรายมากๆนะและคนที่ได้รับบาดเจ็บจากแผลไฟไหม้โดนไฟคลอกอะไรแบบนี้นะครับมีอัตราการเสียชีวิตที่จริงสูงมากๆครับเนื่องจาก1อาจจะติดเชื้อได้นะครับติดเชื้อได้ง่ายๆเลยครับ2เนี่ยคือการขาดน้ำครับจากบาดแผลที่มันเปิดน้ำมันสามารถระเหยออกไปจากแผลไฟไหม้ของร่างกายได้ดังนั้นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมตัวของลินเน็ตเนี่ยจึงเป็นคนที่น่าเป็นห่วงที่สุดในทั้ง5คนนี้และตัวลินเน็ตเองนะครับเธอก็ร้องด้วยความเจ็บปวดจากบาดแผลไฟไหม้ที่อื่นตลอดเวลาเลยนะครับส่วนคนสุดท้ายที่ชื่อว่าเนฟนะครับตัวของเนฟเนี่ยกระดูกซี่โครงหัก3ซี่ครับและเขาได้รับการกระแทกรุนแรงที่ปอดทำให้เขาเนี่ยไม่สามารถจะหายใจขณะที่นอนราบได้ซึ่งณจุดนี้นะครับก็ไม่ได้มีข้อมูลบอกว่าเขาได้รับวินิจฉัยเป็นอะไรนะแต่เท่าที่ต่างวิเคราะห์เนี่ยการที่ซี่โครงหักแล้วก็นอนราบไม่ได้มีหายใจเหนื่อยนะครับหายใจเข้าได้ไม่สุดมันน่าจะเป็นอาการของพวกนีโมทอรัคครับพวกปอดรั่วนะครับเพราะว่าซี่โครงเนี่ยอาจจะไปทิ่มปอดทำให้มีรอยรั่วในปอดทำให้ปอดเนี่ยไม่สามารถจะกักเก็บลมได้รั่วไม่สามารถทำให้หายใจเหมือนแบบเดิมได้ครับที่จริงอาการของเนฟเนี่ยก็อันตรายเหมือนกันนะครับต้องได้รับการรักษาทางการแพทย์เช่นเดียวกันครับแต่ถึงแม้นะครับทุกคนจะได้รับความเจ็บปวดจากบาดแผลแต่ระยะที่เขาไปนะครับแต่ทุกคนก็ยังดีใจครับที่ทั้ง5คนเนี่ยสามารถรอดชีวิตจากเหตุการณ์เครื่องบินตกได้ครับแต่ที่จริงแล้วครับเขาทั้ง5คนยังไม่รู้ว่าความโหดร้ายกำลังรอเขาอยู่ครับเพราะว่าทะเลทรายคาราฮาลีแห่งนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นทะเลทรายที่อันตรายที่เต็มไปด้วยสัตว์ร้ายรวมไปถึงเขาต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่เลวร้ายด้วยนะครับและในวันแรกนี้นะครับมันก็เข้าสู่ช่วงตอนกลางคืนครับ
แปลว่าพวกเขาทั้ง5ต้องใช้ชีวิตท่ามกลางทะเลทรายอันกว้างใหญ่ไพศาลแห่งนี้ตอนกลางคืนครับทะเลทรายคาราฮารีเนี่ยมีพื้นที่กว้างใหญ่ประมาณ 900,000 ตารางกิโลเมตรนะครับและไอ้ชื่อคาราฮารีเนี่ยมันมีที่มาจากภาษาเชสวาน่าซึ่งมันมีความหมายว่าความแห้งแล้งอันยิ่งใหญ่ The Great Thirst นั่นเองนะครับแต่ถึงแม้ว่าทะเลทรายจะได้รับฉายาแบบนี้นะครับแต่ทะเลทรายคาราฮารีก็ยังถือเป็นทะเลทรายที่มีพื้นที่เปียกชื้นและก็มีความอุดมสมบูรณ์มากที่สุดของทวีปแอฟริกานะเนื่องจากเป็นทะเลทรายที่พอจะมีฝนตกอยู่บ้างครับถ้าเปรียบเทียบกับทะเลทรายอื่นที่ค่อนข้างจะแห้งแล้งไปเลยแต่ถึงแม้ตันจะบอกว่ามันเป็นทะเลทรายที่มีฝนตกหรือว่าเปียกชื้นแล้วก็อุดมสมบูรณ์ใช่ไหมครับแต่ที่จริงเนี่ยอุณหภูมิบนพื้นดินของทะเลทรายในตอนกลางวันนะครับมันก็อาจจะเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตเลยก็ได้ครับเนื่องจากอุณหภูมิตอนกลางวันเนี่ยมันสูงได้มากที่สุดประมาณ70องศาเลยนะครับและอย่างที่เพื่อนๆทราบกันดีครับว่าแต่ถ้าตอนคืนทะเลทรายหลายๆที่เนี่ยอุณหภูมิมันจะลดลงครับมันจะหนาวเย็นลงซึ่งในทะเลทรายคาราฮิลีแห่งนี้ก็น่าอันตรายมากๆเพราะว่าอุณหภูมิเนี่ยก็จะลดลงอย่างมากเลยนะครับในตอนคืนนอกจากอันตรายเรื่องอุณหภูมิแล้วนะครับตอนที่ตังบอกตอนแรกเรื่องสัตว์ป่าสัตว์ร้ายก็มีครับเพราะว่าทะเลทรายคาราฮิลีแห่งนี้นะครับจะเต็มไปด้วยสัตว์ป่าดุร้ายครับไม่ว่าจะเป็นเสือชีต้านะครับเสือดาวครับสิงโตไฮยีน่างูหางกระดิ่งนะครับหรือว่าสัตว์มีพิษอื่นๆอีกมากมายเลยถ้าไม่ใช่แบร์กิลเนี่ยก็เรียกว่าหาอาหารแล้วก็เอาชีวิตรอดจากทะเลทรายแห่งนี้ยากเหมือนกันนะครับดังนั้นนะครับทำให้ในคืนนั้นครับทั้ง5คนเนี่ยตัดสินใจที่จะไปพักครับภายใต้ต้นไม้ขนาดใหญ่บริเวณแถวๆเครื่องบินตกนั่นแหละครับตัวของเขาเนี่ยได้ก่อกองไฟครับเพื่อทำให้ร่างกายของทุกคนเนี่ยอบอุ่นภายใต้อุณหภูมิที่มันเริ่มลดต่ำลงของทะเลทรายคาราฮารีครับรวมถึงการก่อไฟเนี่ยมันก็จะสามารถไล่นะครับสัตว์ร้ายหรือว่านักล่าที่จะออกหาเหยื่อตอนกลางคืนได้อีกด้วยครับแต่สิ่งที่มันน่ากังวลนะครับในกลุ่มคนทั้ง5คนคือพวกเขาเนี่ยไม่มีทั้งอาหารครับไม่มีน้ำครับเพราะทุกอย่างเนี่ยมันไหม้มันสลายไปหมดแล้วครับตอนที่เครื่องบินตกแล้วก็ได้ระเบิดครับแต่ตัวของนักบินนะครับตัวคาร์ลอสเนี่ยก็ปลอบใจกับทุกคนว่าไม่ต้องเป็นห่วงให้เราผ่านคืนนี้ไปได้ในเช้าวันถัดมาเนี่ยน่าจะมีเจ้าหน้าที่มาช่วยเหลือเพราะว่าเขาเนี่ยได้รายงานการเดินทางเส้นการบินของเขาดังนั้นถ้าเครื่องเขาไม่ถึงปลายทางหรือว่าต้นสายเนี่ยไม่สามารถติดต่อพวกเขาได้น่าจะส่งคนออกมาช่วยเหลือตามเส้นทางการบินของพวกเขาแล้วก็น่าจะได้เจอกับพวกเขาด้วยครับมันเลยทำให้ทุกคนเนี่ยพยายามจะนอนหลับครับแต่คนที่นอนหลับไม่ลงเนี่ยจะมีอยู่หนึ่งคนครับนั่นก็คือเนปครับที่เขาไม่สามารถจะนอนราบแล้วก็หายใจได้เพราะเขาเนี่ยมีปัญหาน่าจะเป็นปอดรั่วนะครับเขาเนี่ยจะต้องหลับโดยการยืนพิงต้นไม้ครับแล้วก็สับปะงกพยายามหลับไปตลอดทั้งคืนนั้นเลยเมื่อมาถึงในเช้าวันถัดมานะครับทุกคนเนี่ยก็ตื่นนอนด้วยความกระหายน้ำอย่างรุนแรงมากๆครับเพราะว่าเขาไม่ได้กินน้ำกินอาหารเลยครับนอกจากนั้นอาการบาดเจ็บของลินเน็ตเนี่ยก็รุนแรงมากขึ้นพวกเขานะครับต้องอาศัยน้ำค้างที่มันติดอยู่บนใบไม้เพื่อประทังชีวิตกันครับแต่พวกเขาเนี่ยก็ยังมั่นใจนะว่าวันนี้เฮ้ยมันน่าจะมีเครื่องบินเนี่ยมาช่วยเหลือพวกเขาและที่จริงนะครับในวันนั้นมีเครื่องบินอยู่ลำหนึ่งครับบินผ่านพวกเขาไปครับพวกเขาตะโกนด้วยความดีใจครับนึกว่าเป็นเครื่องบินที่จะมาช่วยเหลือพวกเขาแต่ว่าไม่ใช่ครับเครื่องบินลำนั้นได้บินผ่านพวกเขาไปโดยไม่ได้สังเกตเลยพวกเขานะครับพยายามจะตะโกนขอความช่วยเหลือครับอยู่ท่ามกลางทะเลทรายแต่มันก็ไร้วี่แววของการย้อนกลับมาของเครื่องบินลำนั้นจนกระทั่งเวลามันผ่านไปเข้าสู่ตอนเที่ยงวันครับตัวเขาเนี่ยสังเกตเห็นอาการของลินเน็ตเนี่ยโอสาหัสมากๆเลยครับเพราะเธออย่างที่บอกว่าโดนแผลไฟไหม้เนาะเธออาจจะไม่รอดก็เป็นได้นะครับหากไม่ได้รับการช่วยเหลือรวมถึงตัวของเนปด้วยเขาเนี่ยจึงคิดว่าตัวของเขาเนี่ยอยากจะเดินครับไปหาหมู่บ้านใกล้ๆแห่งนี้เพื่อไปขอความช่วยเหลือก่อนคาร์ลอสที่เป็นนักบินนะครับก็เลยได้บอกกับเขาว่างั้นเราอ่ะเดินทางไปทางเหนือดีไหมมันน่าจะมีหมู่บ้านของคนอยู่นะซึ่งตัวของคาร์ลอสเขาบอกว่าเขาเนี่ยชำนาญเส้นทางการบินแถบนี้มากๆเลยคาดว่าหมู่บ้านที่อยู่ใกล้ที่สุดของพวกเขาเนี่ยมันจะอยู่ออกห่างไปประมาณ120กิโลเมตรทางตอนเหนือไอ้120กิโลเมตรนี่ก็เชียงใหม่ลำปางเหมือนกันนะเขาก็ค่อนข้างจะไกลนะตัวเขากับคาร์ลอสก็เลยได้อาสาเป็นอาสาสมัครจะเดินทางไปยังหมู่บ้านแห่งนั้นแหละเพราะพวกเขาเนี่ยได้รับบาดเจ็บน้อยที่สุดในกลุ่มคนทั้ง5คนในตอนนั้นคาวกับคาร์ลอสจึงกลายเป็นเพียงความหวังเดียวของกลุ่มคนกลุ่มนี้ครับที่จะสามารถทำให้พวกเขารอดชีวิตได้ดังนั้นตอนนี้กลายเป็นแยกกัน2กลุ่มครับกลุ่มหนึ่งก็เดินไปหาหมู่บ้านอีกกลุ่มหนึ่งก็รออยู่ที่แถวๆเครื่องบินตกนั่นแหละครับในช่วงเที่ยงวันนั้นครับกลุ่มที่รออยู่ที่เครื่องบินตกเนี่ยเนื่องจากอุณหภูมิอย่างที่บอกว่ามันสูงมากๆนะครับพวกเขาจึงหาวิธีครับที่
ที่จะอยู่ให้ได้ครับโดยเขาเนี่ยสังเกตว่าบริเวณพื้นผิวของทรายเนี่ยมันจะมีความร้อนเยอะมากๆแต่ถ้าใต้ทรายลงไปครับมันยังพอมีความเย็นหรือว่าความชุ่มชื้นอยู่พวกเขานะครับเลยตัดสินใจที่จะขุดหลุมนะครับแล้วก็เอาตัวของเขาเนี่ยแช่ลงไปใต้ทรายนั้นครับแล้วเมื่อเข้าสู่ช่วงบ่ายนะครับก็ได้มีฝนตกลงมาครับทำให้พวกเขาทั้ง3คนเนี่ยได้เก็บน้ำไว้ใช้ดื่มได้แต่อย่างไรก็ตามครับในตอนนั้นเนี่ยแผลของลินเน็ตเนี่ยก็ยังแย่ลงเรื่อยๆเลยครับแผลของเธอเริ่มติดเชื้อครับแล้วก็เริ่มมีหนอนนะครับขึ้นมาตามแผลแล้วด้วยและอย่างที่บอกไปครับคนที่โดนไฟไหม้เป็นเบิร์นวูนนะครับโดนแผลไฟไหม้เนี่ยมันจะสูญเสียน้ำได้ง่ายครับเพราะไม่มีผิวหนังนะครับมาปกป้องนะครับปกติเราเสียน้ำจากเหงื่อใช่ไหมครับแต่เนี่ยยิ่งผิวหนังลอกอะไรออกไปหมดนะครับโอ้น้ำมันยิ่งซึมระเหยออกไปได้ง่ายมากๆจนทำให้ลินเน็ตเนี่ยเธอพยายามจะกินน้ำครับดื่มน้ำเข้าไปเรื่อยๆทำให้น้ำที่เพิ่งกรองจากฝนมาเนี่ยมันก็หมดลงอย่างรวดเร็วสุดท้ายไมค์สามีของเธอจึงแนะนำว่างั้นพวกเราเนี่ยก็ต้องคงดื่มปัสสาวะของตัวเองแล้วล่ะเพื่อเอาชีวิตรอดในขณะเดียวกันนี้เองครับตัวคาวกับคาร์ลอสที่ได้เดินทางขึ้นไปทางเหนือเรื่อยๆเนี่ยด้วยความที่พวกเขาก็กระหายน้ำอย่างรุนแรงเช่นเดียวกันพวกเขาเนี่ยก็ได้ไปพบกับมันเหมือนเป็นร่องรอยครับรอยเท้าของช้างป่าที่เดินเส้นทางนี้เขาก็เลยคิดว่าเฮ้ยถ้าช้างเดินเส้นทางเนี่ยช้างน่าจะนำพาเขาไปหาแหล่งน้ำได้เขาก็เลยกะว่าจะเดินตามรอยเท้าช้างไปแต่พอเขาเดินไปเรื่อยๆครับเขาก็ไปพบกับแหล่งน้ำครับแต่แหล่งน้ำนั้นเนี่ยมันแห้งเหือดจนเหลือเพียงแต่โคลนเล็กๆครับแต่พวกเขาก็ไม่มีทางเลือกครับเขาพยายามเดินเข้าไปที่บริเวณโคลนนั้นมันจะมีแอ่งน้ำเล็กๆอยู่ครับเขาพยายามเอามือครับวิดน้ำอันน้อยนิดขึ้นมาดื่มแต่นั้นมันไม่ใช่น้ำครับมันเต็มไปด้วยอุจจาระนะครับแล้วก็ปัสสาวะของช้างแต่สุดท้ายคาวกับคาร์ลอสก็ไม่มีทางเลือกอื่นครับเขาก็ต้องดื่มน้ำเนี่ยที่มันปนกับขี้แล้วก็ฉี่ของช้างเนี่ยเข้าไปเพื่อประทังชีวิตและในตอนเย็นนะครับทั้งสองคนก็เดินทางไปทางตอนเหนือครับจนหมดแรงด้วยความเหนื่อยครับพวกเขาจึงพยายามหาแหล่งที่พักใกล้ๆกับเส้นทางเขาพวกเขาก็เลยตัดสินใจไปนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ๆบริเวณนั้นแต่เชื่อไหมครับขณะที่เขากำลังนั่งนั้นเนี่ยมันมีช้างแอฟริกันตัวใหญ่ครับพุ่งเข้ามาหาเขาด้วยท่าทีที่โอ้โหไม่รู้โกรธเกี้ยวใครมานะครับไม่ค่อยเป็นมิตรเลยครับช้างตัวนั้นอาจจะไม่เคยเห็นคนมาก่อนนะครับก็เลยพยายามหวงหน้าเขตหรือว่าพยายามอยากจะไล่น้องช้างเนี่ยได้ร้องนะครับเสียงดังมากๆรวมถึงฟาดงวงฟาดงาอย่างรุนแรงครับแล้วมันถึงกับทำให้ต้นไม้ที่พวกเขานั่งพักนั้นเนี่ยมันหักโค่นลงมาเลยนะครับแต่สุดท้ายคาวกับคาร์ลอสก็สามารถเอาชีวิตรอดมาจากน้องช้างตัวนั้นได้อย่างหวุดหวิดจนกระทั่งตกกลางคืนครับฝนเนี่ยได้ตกลงมาอีกครั้งครับฝั่งของไม้ลินเน็ตแล้วก็เนบนะครับที่รออยู่ที่บริเวณเครื่องบินตกครับตัวของไมค์นะครับในตอนนั้นเนี่ยเขาเห็นว่าฝนตกลงมานะครับเขาได้รับบาดเจ็บน้อยที่สุดใน3คนที่เขาอยู่ด้วยกันแล้วล่ะเขาเลยพยายามเก็บน้ำฝนเอาไว้ให้ได้มากที่สุดแต่ตอนที่ฝนตกลงมานั้นครับมันก็ทำให้กองไฟของพวกเขาที่เขาก่อเนี่ยมันค่อยๆหลีลงเหมือนจะดับครับทีนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าถ้าไฟดับเนี่ยมันจะยิ่งอันตรายครับตอนกลางคืนไฟก็ดับนะครับแปลว่าสัตว์ร้ายต่างๆอาจจะมาถึงมากินเขาก็ได้ครับตัวของไมค์นะครับเลยตัดสินใจไปพยายามหาเศษซากจากเครื่องบินเอามาบังกองไฟนะครับไม่ให้ฝนตกและทำให้กองไฟดับและตัวเขาก็ทำสำเร็จด้วยนะครับหลังจากนั้นไม่นานฝนก็ได้หยุดตกครับจากนั้นครับช่วงกลางคืนก็ผ่านพ้นไปครับก้าวเข้าสู่เช้าวันที่3ที่ทั้ง5คนติดอยู่ในทะเลทรายคาราลีครับตัวของคาร์ลและคาร์ลอสเนี่ยยังคงมุ่งหน้าไปทางทิศเหนือด้วยหวังว่าพวกเขาจะได้เจอกับหมู่บ้านที่ตัวคาร์ลอสได้คาดการเอาไว้ครับแต่ที่จริงเนี่ยตัวคาร์ลเนี่ยก็ตั้งข้อสงสัยนะว่าเฮ้ยมันเดินไปเนี่ยมันจะเจอกับหมู่บ้านคนจริงๆเหรอถ้าคาร์ลอสบอกว่าเส้นทางเนี่ยเขาชำนาญเส้นทางบินประจำดังนั้นมันควรจะมีเครื่องบินผ่านบ้างนะแต่ตั้งแต่เดินมานี้เนี่ยไม่มีเครื่องบินผ่านมาเส้นทางนี้เลยนะคาร์ลอสจำทางผิดหรือเปล่าและไอหมู่บ้านที่ว่านี้เนี่ยมันจะมีจริงๆหรือเปล่าครับแต่สุดท้ายคาร์ลก็ต้องเก็บความสงสัยนี้ไว้ครับเพราะเขาก็เชื่อใจคาร์ลอสเนื่องจากก็เป็นนักบินนะเขาก็เลยตัดสินใจมุ่งหน้าเดินไปทางทิศเหนือต่อไปแต่อันที่จริงแล้วครับคาร์ลทั้งสองคนเนี่ยไม่รู้เลยว่าจุดที่เครื่องบินของพวกเขาตกกระแทกพื้นนั้นเนี่ยมันอยู่ห่างจากเส้นทางการบินปกติไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเป็นระยะทางกว่า225กิโลเมตรนะครับบอกเลยครับว่าคาร์ลอสเข้าใจผิดครับนี่ไม่ใช่เส้นทางการบินปกติเลยครับบริเวณที่เขากำลังจะเดินไปเนี่ยมันไม่มีแหล่งพักอาศัยอยู่เลยแม้แต่แห่งเดียวดังนั้นการเดินทางที่ผ่านมาตลอด2วันจะเดินทางไปทิศเหนือมันก็ไม่แปลกครับที่จะไม่เจอคนเลยหรือว่าไม่เจอหมู่บ้านใดๆเลยเพราะเขาเข้าใจผิดยังไงล่ะครับตัดภาพมาที่กลุ่มที่อยู่กับซากเครื่องบินนะครับตัวของเนปเนี่ยไม่ได้นอนมา2วัน2คืนแล้วครับเพราะเขาอย่างที่บอกนอนราบไม่ได้ต้องพยุงตัวเองไว้กับต้นไม้ตลอดเวลาครับหายใจเข้าลึกๆก็หายใจไม่ได้ตัวของเขาเริ่มเกิดอาการแพนิคครับ
ตื่นตระหนกกระวนกระวายนะครับเขาต้องการจะออกจากทะเลทรายนี้ให้เร็วที่สุดโดยไม้พยายามบอกเนปนะครับว่าเฮ้ยเนปอย่าขยับไปไหนนะเพื่อนนายนั่งพักก่อนครับแต่เนปเหมือนจะสติหลุดแล้วครับเขาไม่สนใจอะไรอีกแล้วเขาตัดสินใจเดินออกจากตัวไมค์แล้วก็ลินเน็ตครับเนปเนี่ยเดินไปที่ทะเลทรายโดยไม่มีจุดมุ่งหมายนะครับเขาเดินไปได้สักพักหลังจากนั้นเขาก็ได้สติครับเขารู้สึกเหนื่อยหอบนะครับเขาเลยไปพักครับบริเวณซากต้นไม้ต้นหนึ่งที่ใกล้ๆตัวเขานั่นแหละแต่ต้องบอกเลยนะครับว่าซากต้นไม้ที่เขาได้เจอนั้นเนี่ยมันเปรียบเสมือนสมบัติล้ำค่าของตัวเนปเลยครับเพราะว่าซากต้นไม้นั้นเนี่ยมันจะมีโพรงต้นไม้อยู่ครับในโพรงเขามองลงไปเขาเห็นน้ำครับที่มันถูกเก็บกักอยู่ในโพรงของต้นไม้นี้ไว้จนเต็มเลยครับเนปเนี่ยจึงตะโกนเรียกให้ไม้มาดูสิ่งที่เขาพบครับถึงแม้มันจะเป็นเพียงแค่โพรงที่มีน้ำกักขังอยู่แต่พวกเขาทั้งคู่เนี่ยก็ดีใจราวกับสามารถรอดชีวิตจากทะเลทรายแห่งนี้ได้แล้วครับไม้ได้เก็บน้ำจากซากต้นไม้นั้นมาจนเต็มถุงครับเพื่อที่จะเอากลับไปให้ลินเน็ตเนี่ยได้ดื่มด้วยตัวของเนปเนี่ยก็ได้สติกลับมาเขาเนี่ยก็ได้ล้มเลิกในกับความคิดที่จะเดินแบบไร้จุดหมายแล้วเขากลับมารวมกลุ่มกับเพื่อนๆที่เครื่องบินอีกครั้งครับเวลาได้ผ่านไปครับเข้าสู่วันที่4ครับผมตัวของลินเน็ตเนี่ยได้ตื่นขึ้นมาพร้อมกับอาการปวดอย่างรุนแรงครับเธอมองไปที่แผลนะครับแขนซ้ายของเธอพบว่ามันเน่าแล้วครับแล้วก็มีหนอนขึ้นเต็มมากกว่าเดิมความหวังของทั้ง3คนเนี่ยมันเริ่มที่จะลิบหลีลงเรื่อยๆครับลินเน็ตเอาแต่สวดมนต์อ้อนวอนพระเจ้าส่วนตัวไมค์เนี่ยก็พยายามจะปลอบใจเธอตลอดเวลาในตอนนั้นทั้ง3คนสิ้นหวังอย่างมากครับไม่มีวี่แววของการช่วยเหลือไม่มีวี่แววการกลับมาของคาร์ลกับคาร์ลอสไม่มีเครื่องบินสักลำที่จะบินผ่านเลยครับน้ำที่สะสมไว้ก็เริ่มหมดอีกครั้งแถมมันยังมีฝูงช้างที่เดินอยู่รอบๆครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะเข้ามาโจมตีพวกเขาตอนไหนสถานการณ์เรียกได้ว่าย่ำแย่ลงในทุกวินาทีเลยครับตัวของเนปก็เลยพยายามจะออกเดินตามหาหมู่บ้านใกล้เคียงอีกครั้งแต่เนื่องจากการบาดเจ็บที่บริเวณปอดเขาทำให้เขาค่อนข้างจะเหนื่อยมากๆครับไม้เองเนี่ยก็ไม่อยากเดินออกไปหาเพราะว่าเขาไม่อยากทิ้งภรรยาของตัวเองดังนั้นเขาก็เลยตัดสินใจนั่งรอความช่วยเหลือก็แล้วกันหวังว่าคาร์ลกับคาร์ลอสจะนำข่าวดีมาให้พวกเขาตัดภาพมาทางฝั่งของคาร์ลกับคาร์ลอสที่เขากำลังเดินนะครับมุ่งหน้าไปยังจุดหมายที่มันไม่มีอยู่จริงครับเป็นเวลา3วันเต็มๆเลยนะครับทั้ง2คนเนี่ยอยู่ในอาการเหนื่อยล้าเป็นอย่างมากแม้จะไม่ได้รับบาดเจ็บรุนแรงแต่จากการขาดน้ำขาดอาหารเนี่ยก็แน่นอนครับทำให้ร่างกายของเราเนี่ยมันล้าแน่นอนตัวของคาร์ลอสนักบินเนี่ยถึงขั้นหมดแรงเลยนะครับแล้วก็ล้มลงกับพื้นเลยคาร์ลจึงต้องหยุดเดินครับแล้วก็พยุงคาร์ลอสให้ไปนั่งพักใต้ต้นไม้ใกล้ๆบริเวณนั้นเมื่ออาการทั้งสองคนดีขึ้นครับก็เดินอีกครั้งครับและเขาก็ไปพบกับแอ่งน้ำขนาดใหญ่แห่งหนึ่งครับต้องบอกเลยนะครับว่าคาร์ลเนี่ยกระหายน้ำจนเห็นว่าโอ้น้ำในแอ่งเนี่ยมันอยู่เต็มไปหมดเลยแต่เมื่อเดินเข้าไปใกล้ๆกับพบว่าโอ้โหแอ่งน้ำนี้มันก็แห้งเหือดครับเหลือแต่โคลนแต่พวกเขาก็ต้องกินเหมือนเดิมนะครับแม้จะมีน้ำเหลืออยู่เล็กน้อยแต่ก็ต้องกินเพื่อประทังชีวิตครับจากนั้นก็มุ่งหน้าเดินทางทิศเหนือต่อทางฝั่งของเนปไมค์แล้วก็ลินเน็ตนะครับในตอนนั้นเนปเนี่ยมีความคิดอยากจะฆ่าตัวตายครับด้วยเข็มขัดด้วยเขาจะผูกเข็มขัดกับกิ่งไม้แล้วก็ผูกคอตายเพื่อหนีความทรมานนี้ครับตัวของไมค์และลินเน็ตเองก็หมดหวังเช่นกันครับทั้งคู่เนี่ยได้เขียนพินัยกรรมลงบนใบเสร็จของบัตรเครดิตโดยใช้ดินสอเขียนคิ้วของลินเน็ตนะครับเขียนชื่อตัวเองเอาไว้บนใบเสร็จครับเพื่อเป็นการยืนยันตัวตนเผื่อที่ว่าหากพวกเขาทั้ง3คนเนี่ยเสียชีวิตนะครับสัตว์ก็จะมากัดกินร่างของพวกเขาคนที่มาค้นพบโครงกระดูกเนี่ยจะได้รู้ว่าพวกเขาเนี่ยคือใครและพอเข้าสู่ช่วงกลางคืนครับเวลามันก็ผ่านไปอย่างช้าๆนะครับท่ามกลางความเจ็บปวดที่มันเพิ่มมากขึ้นของคนทั้ง3แล้วก็ความหวังที่มันมืดดับลงทุกๆวินาทีครับเขาสิ้นหวังมากๆเขาคิดว่าเขาเนี่ยน่าจะเสียชีวิตในคืนนี้แล้วครับแต่หลังจากนั้นครับในวันที่5เช้าวันถัดมากลับกลายเป็นว่าทั้ง5คนเนี่ยยังมีชีวิตรอดอยู่นะครับแต่ถึงแม้จะมีชีวิตรอดครับแต่ทุกคนเหมือนกับว่าไม่สามารถควบคุมสติของตัวเองได้แล้วครับทุกคนเนี่ยบาดเจ็บส่งเสียงโอดครวญนะครับตลอดเวลาในขณะที่ลินเน็ตนะครับเธอเนี่ยอยู่ในภาวะที่แบบไร้สติครับ confusion สับสนอย่างมากเลยพูดไม่เป็นภาษาเลยครับเธอไม่สามารถรับรู้สิ่งต่างๆได้อีกต่อไปไม่ได้แต่นั่งกุมมือภรรยาของเขาเอาไว้ครับและพยายามให้กำลังใจเธอเป็นอย่างมากเท่าที่เขาจะทำได้ครับไออาการของลินเนี่ยที่เธอเนี่ยก็ดู confusion ดูสับสนมึนงงเนี่ยมันอาจจะมาจากการติดเชื้อบริเวณบาดแผลก็ได้นะครับเข้าสู่หลอดเลือดก็เป็นเซปซิสติดเชื้อในกระแสเลือดอาจจะทำให้ช็อกได้นะก็ทำให้สับสนมึนงงแบบนี้ได้เหมือนกันนะครับแต่ทว่าครับตอนพบค่ำครับก็ได้มีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นครับเพราะตัวคาร์ลกับคาร์ลอสผู้ซึ่งเดินไปยังเส้นทางที่มันไม่มีจุดมุ่งหมายใดๆเลยนะครับเขาโชคดีมากๆเขาไปพบกับเต็นท์ของนักล่าสัตว์หลังหนึ่งครับที่บังเอิญมา
ล่าสัตว์บริเวณนั้นทั้งสองคนเมื่อเห็นนะครับตอนแรกก็นึกว่าตาฝาดนะครับแต่พอวิ่งเข้าไปดูเนี่ยก็ไปเจอกับคนจริงๆครับพวกเขาเนี่ยได้เล่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับตัวเขาแล้วก็เพื่อนๆที่รออยู่ที่ซากเครื่องบินครับเพื่อขอความช่วยเหลือและเมื่อเล่าเสร็จนะครับคนที่มาล่าสัตว์นั้นเนี่ยก็ให้ความช่วยเหลือทันทีครับโดยการวิทยุไปหาศูนย์นะครับเพื่อให้เอาเครื่องบินหรือว่าเอารถอะไรก็ได้มารับครับคนที่ประสบภัยติดอยู่ในทะเลทรายคาลาฮารีตอนนี้แต่ทว่าตอนนั้นที่ขอความช่วยเหลือไปครับมันค่อนข้างจะเป็นเวลากลางคืนแล้วครับมันไม่เหมาะสมสำหรับการส่งเฮลิคอปเตอร์มาหรือว่าไม่มีเครื่องบินมาดังนั้นครับพวกเขาเนี่ยจึงต้องรอจนกว่าจะถึงเช้าอีกวันครับตัวคาร์กับคาร์ลอสนะครับก็ภาวนาให้อีก3คนที่เหลือเนี่ยรอดไปถึงเช้าอีกวันให้ได้ครับต่อมาครับในเช้าวันที่6นะครับซึ่งมันก็ตรงกับวันที่6มีนาคมปี2000ครับทั้งฝั่งกลุ่มของไมค์ลินเน็ตแล้วก็เนฟนะครับที่อยู่บริเวณซากเครื่องบินนั้นเนี่ยในวันนั้นเนี่ยพวกเขาได้ยินเสียงเครื่องยนต์บางอย่างครับที่ใกล้พวกเขาเข้ามาครับแต่พวกเขาก็คิดว่ามันคงไม่ใช่เครื่องบินมันคงไม่ใช่เฮลิคอปเตอร์หรอกเขาไม่เชื่ออีกแล้วว่าจะมีความช่วยเหลือใดๆมาครับพวกเขาคิดว่ามันคงเป็นเสียงกระพือปีกของแร้งหรือว่าอินทรีที่กำลังจะมากัดกินร่างของเขาแต่เมื่อเสียงมันดังชัดขึ้นมาเรื่อยๆครับเป็นเสียงของใบพัดเฮลิคอปเตอร์ครับปั๊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 บเนี่ยแหละครับเข้ามาใกล้เรื่อยๆเขาก็เลยเอะใจครับความหวังก็ได้เกิดในจิตใจทั้ง3คนอีกครั้งครับผมพวกเขาพยายามตะโกนอย่างสุดเสียงครับโอ้โหตะโกนตะโกนนะครับเพื่อให้ฮอเนี่ยบินมาถูกจุดนะครับและสุดท้ายครับก็ได้มีเฮลิคอปเตอร์ครับมุ่งตรงนะครับมายังซากเครื่องบินที่เกิดการตกนะครับแล้วก็ลงจอดแล้วก็ไปเจอครับไมค์เนฟแล้วก็ลินเน็ตจริงๆครับผมบนเฮลิคอปเตอร์ที่มาช่วยเหลือเนี่ยมีตำรวจ2คนครับมีแพทย์2คนแล้วก็ทหารบอสวาน่าอีก2คนทุกๆฝ่ายนะครับเข้าให้การช่วยเหลืออย่างทันทีครับลินเน็ตเนี่ยได้รับการช่วยเหลือเป็นคนแรกเนื่องจากอาการของเธอเนี่ยวิกฤตแล้วทีมช่วยเหลือนะครับได้นำตัวของเขาออกจากทะเลทรายคาราฮารีนี่แหละครับมุ่งเข้าสู่เมืองและในวันนี้ครับเขาก็สามารถเอาชีวิตรอดได้อย่างปาฏิหาริย์ครับหลังจากต้องเอาชีวิตรอดจากทะเลทรายอันแสนโหดร้ายเป็นระยะเวลา6วันเต็มๆครับส่วนทั้งฝั่งคาวแล้วก็คาร์ลอสนะครับก็ปลอดภัยดีเจ้าหน้าที่ได้ไปช่วยเหลือ3คนนั้นก่อนครับและจากนั้นก็มาช่วยเหลือคาวกับคาร์ลอสภายหลังตัวของเนฟเนี่ยได้เข้ารับการผ่าตัดที่โรงพยาบาลครับเนฟก็มีอาการดีขึ้นเรื่อยๆตามลำดับแต่ตัวของลินเน็ตเนี่ยที่เข้ารักษาที่โรงพยาบาลเนี่ยเนื่องจากอาการของเธอมันสาหัสมากๆครับเธอต้องผ่าตัดครั้งใหญ่นอนพักโรงพยาบาลครั้งใหญ่เลยครับจากบาดแผลไฟไหม้ตามร่างกายนอกจากนั้นอวัยวะที่มันเหมือนเริ่มเน่าของเธอแล้วด้วยนะครับโดยที่ก็มีไม้เนี่ยให้กำลังใจเธอเฝ้าภรรยาของเขาไม่ห่างเลยล่ะหลังจากเรื่องราวครั้งนี้นะครับตัวของเนฟเนี่ยเขาได้ออกมาบอกกับสื่อว่าการที่สามารถเอาชีวิตรอดมาได้ครั้งนี้เนี่ยทำให้วิธีคิดในการดำรงชีวิตบางอย่างของเขาเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปครับเมื่อก่อนเนี่ยตัวของเขาอาจจะต้องการความร่ำรวยเงินทองแต่ตอนนี้มันไม่ใช่ต่อไปนี้เนี่ยแค่เพียงน้ำแก้วเล็กๆนะครับขนมปังก้อนเล็กๆมันจะกลายเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตของเขาครับเขาบอกว่าเขารู้สึกขอบคุณในทุกๆวันที่เขาได้มีชีวิตอยู่ในโลกใบนี้ทุกๆวันหลังจากนี้คือของขวัญจากพระเจ้าสำหรับเขาประสบการณ์ครั้งนี้ได้สอนเขาเป็นอย่างมากครับได้ให้คุณค่ากับชีวิตของเขาถึงแม้ว่ามันจะเป็นความทรงจำที่เลวร้ายก็ตามนะครับแต่เขาก็สามารถผ่านมันมาได้และเขาก็ขอบคุณบทเรียนนี้ครับที่ได้เปลี่ยนแปลงทัศนคติแล้วก็ตัวของเขาให้กลายเป็นคนที่ดีขึ้นครับข้อความนี้เนี่ยน่าจะเป็นบทสรุปที่ดีที่สุดครับสำหรับเรื่องราวของกลุ่มคนที่รอดชีวิตอย่างปาฏิหาริย์ทั้ง5คนในทะเลทรายคาราฮารีแห่งนี้ในเรื่องราววันนี้ที่ตังเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวการรอดชีวิตในรายการต้องรอดของเราวันนี้นะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างก็คอมเมนต์พูดคุยกับตังนะครับซึ่งตังคิดว่ามันก็เปลี่ยนมูดได้นะครับพยายามจะเสนอ situation หรือว่าสถานการณ์การรอดชีวิตที่แตกต่างกันตั้งแต่ EP ที่1ถึง EP ที่5นะครับในบรรยากาศที่ต่างกันนะครับความกดดันที่ต่างกันความที่ทุกคนนะครับที่เผชิญเหตุการณ์เนี่ยเขาก็ไม่ได้ยอมแพ้นะครับเขาก็พยายามมีชีวิตให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับและสุดท้ายนะครับข้อมูลอะไรทั้งหมดทั้งมวลนะครับทางตางและทีมงานเนี่ยก็หามาจากทางอินเทอร์เน็ตทั้งนั้นเลยครับไม่ว่าจะเป็นเปเปอร์ด็อกิเมนทารีหรือว่าฟุตเทจที่เพื่อนๆได้รับชมอยู่นะครับทีนี้หากมีการขาดตกบกพร่องประการใดหากตังเล่าและทำให้เพื่อนๆมึนๆงงๆงงๆประการใดจะต้องขออภัยเป็นอย่างสูงเลยครับ
สำหรับใครอยากจะเพิ่มความเห็นส่วนไหนอยากจะมาเพิ่มข้อมูลการเอาชีวิตรอดตรงไหนคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับก็จะขอบคุณมากๆเลยนะครับและสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กันด้วยนะครับตั้งและน้องๆทีมงานจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปมาเรื่อยๆครับผมวันนี้ก็ประมาณนี้ครับไว้เจอกันใหม่ในต้องรอดต่อหน้าครับจะเป็นการเอาชีวิตรอดรูปแบบไหนเรื่องราวมันจะโหดมันจะมันขนาดไหนนะครับต้องติดตามครับสำหรับวันนี้ตั้งขอตัวลาไปก่อนนะครับเพื่อนๆอย่าลืม take care ดูแลสุขภาพนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย